ดูคู่ค้ำกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองวันนี้พบกับทางด้านเดชณัฐพลนออนุวัฒน์ยิมหัวใหญ่เลยครับ145ปอนด์ครับก็ใหญ่ที่สุดในรายการวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้ผลงานหลังๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ครับผลงานนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทางด้านยอดดีเซลก็ชกกับชาวต่างชาติบ่อยครับคนนี้ส่วนเจ้าเด่นนัทพลนี่ห่างหายจากสังเวียนมาตรฐานไปนานมากนะคุณดอสนะครับไปเดินสายต่อยอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับบางครั้งก็มวยเวทใหญ่อะหาคู่ต่อกรที่เหมาะสมไม่ค่อยได้ครับครับแต่ช่วงพักหลังๆเนี่ยค่ายมวยนอนนึกว่ายิมผลงานดีขึ้นมานะครับค่ายก็อยู่แถวบ้านสวนจังหวัดชลบุรีผลงานล่าสุดของยอดดีเซลเนี่ยชกมวยรอบมาราธอนนะครับก็มีชนะยอดขุนพลมรัตนบัณฑิตเลยครับถือว่าพลิกล็อกนะครับแต่ว่ามาตัดเชือกเนี่ยแพ้นักมวยคีกิสถานครับแพ้น้อยกับราฟาเอลฟีซีฟนะครับยก3ชนะตัวเต็งอย่างยอดขุนพลได้หลายคนก็มองว่าน่าจะถึงเข้าชิงครับสำหรับยอดดีเซลผลงานใช้ได้ครับส่วนเดชณัฐพลเนี่ยก็มีชนะคะแนนขวัญชัยเพชรนิโรธแล้วก็แพ้น็อกให้กับอรินทราชดับแปลงก้องปราบนะครับที่สารคามยกแรกคู่นี้เป็นมวยใหญ่เปียงปังโป่งเข้าไปนี่มีโอกาสไม่ครบยกนะครับครับขอให้โดนแต่ว่าใครจะโดนนี่ลุ้นไปพร้อมๆกันเอาละครับมวยใหญ่มวยยักษ์อาวุธแต่ละอย่างนี่หนักๆทั้งนั้นครับถือว่าออกช้าก็จริงครับแต่ว่าออกเน้นออกเนื้อครับเจาะล่างแม่เดชณัฐพลนี่ครับเน้นเจาะล่างนะครับต้องดูว่ายางของยอดดีเซลเนี่ยจะยางดีหรือยางเปอร์เซ็นต์ช่วงชกอยู่ที่ยอดดีเซลครับดูว่าได้เปรียบแลกแข่งกันอยู่ครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนักมวยบ้างยอดเบนซินเป็นคู่แข่งเลยนะแต่ว่าเบนซินจะแพงกว่าหน่อยดีเซลจะถูกกว่าครับพยายามจะเอานวมด้านขวาครับขวางหน้าไว้เดชณัฐพลขึ้นมาคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับพักยกก่อนขึ้นมาเนี่ยเรทเปิดให้ยอดดีเซลเนี่ยต่อ 11.8 เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมด3ยกยอดดีเซลครับทำอะไรไม่ได้ข้ามาอยู่เดชณัฐพลแล้วครับได้เปรียบ3ช่วงตัวแล้วครับผ่านไป3ยกหาวิธีจะประเด็จศึกให้ได้อยู่ครับยอดดีเซลเป็นมวยเข่าเนี่ยก็ต้องดูกันไปปลายแต่เดชณัฐพลที่ไม่เปิดโอกาสเลยครับตอนนี้โอ้เกาะในเนี่ยล็อกไว้ครับไม่ให้เจ้ายอดดีเซลนี่ขึ้นคอชิงคีบก่อนเลยแกตีแล้วแกก็มีคาไว้ด้วยครับไม่ให้ยอดดีเซลนี่ได้ตีคืนยก4ต้องมีมากกว่าเข่าแล้วครับขวางแล้วเสียบได้นะครับเริ่มขวางได้ครับทีมขวาเดชณัฐพลจิ้มซ้ายคืนโอ้โหแต่ว่าแหมวันนี้ดูว่าเดชณัฐพลแกไม่ยุบแกมีโต้เลยครับป้ายแล้วก็เสียบคืนไปเดี๋ยวก็รู้ว่ายุบไม่ยุบครับเวลายังมีครับเด้งขวาแหมก็พอจะตีได้อะแต่ว่าต้องต่อเนื่องครับยอดดีเซลเอาเสียบขวาครับพอทำแล้วนี่ต้องทำให้กรรมการเห็นด้วยครับจะเห็นคนเดียวไม่ได้นะออกอาวุธเนี่ย อยู่ที่มุมครับตีขวาไปครับยอดดีเซลมาขยันครับเดชณัฐพลแกตีไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่ว่าแกก็ขยันยกไปเรื่อยครับดูครับจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าครับยอดดีเซลโอ้ยโดนขวางไว้ครับเอาตีขวาครับเสียบขวาคืนเดชณัฐพลน่าดูครับจังหวะจับเนี่ยเหลี่ยมที่ตีของเดชณัฐพลเนี่ยนี่ครับแหลมๆทั้งนั้นครับเหลี่ยมทิ่มแล้วมันเห็นนะครับเดชณัฐพลเอาเสียบอีกทีเอาหาจังหวะตีไม่ได้ครับโอ้ยอดดีเซลจะแต่งตัวนานไม่ได้นะครับวันนี้ถือว่าวางแผนมาดีครับเดชณัฐพลพอเข้าในนี่แกก็พยายามจะล็อกพยายามจะรัดไม่ให้ยอดดีเซลนี่โชว์พลังเข่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเองครับ
เอาเสียบขวาครับยังคืนอยู่เอาซ้ายซ้ายแล้วก็พยายามจะปัดล่างคืนด้วยแข้งขวาแล้วก็ดักแทงสวยๆเลยครับวงในวงในมีลูกเน้นมีลูกเน้นเอาตีคนหนึ่งตีคนหนึ่งเสียบก็เสียบคืนไปขวางแม่ขวางได้ครับยอดดีเซลแต่ว่าตีไม่ได้เดินแล้วครับต้องอาศัยลูกชนลูกเบียดครับโดนซ้ายชกมวยนี่มันเป็นมวยเข่าก็ต้องตีให้ได้จะขวางอย่างเดียวไม่มีคะแนนครับตีได้ไม่ได้แหมแกก็เสียบแล้วก็คาไว้เลยครับทางด้านเดชนันทพลค่อนข้างจะปวดหัวครับวันนี้สำหรับยอดดีเซลมาแล้วมาแล้วจิ้มได้แล้วครับเสียบมาครับเสียบซ้ายครับซ้ายคืนขวามาขวาคืนโอ้ตอนนี้ดวลกันที่ไหนแหลม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 มาดูครับส่งท้ายอีกทีแม่ปลายยกนี่มาเร่งได้ดีนะครับยอดดีเซลผ่านไป4ยกนะครับสถานการณ์เดชนัทพลได้เปรียบ8ช่วงตัวตามกันต่อครับยกสุดท้ายไฮไลท์การแข่งขันในศึก RL ครับนี่เป็นคู่ค้ำนะครับยอดดีเซลกับเดชนัทพลยังนัวเนียกันอยู่วงในกรรมการเห็นว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับสถานการณ์หมด4ยกนี่อยู่ที่เดชนัทพลนะครับก็ได้เปรียบหลายช่วงตัวแล้วเอายังไงครับล็อกตีขวาเสียงเชียร์มีครับเสียงเชียร์มีครับแต่ว่ายอดดีเซลนี่ต้องขยันหน่อยต้องเร่งหน่อยตีได้แล้วต้องตีเป็นชุดเอาวงในพยายามจะสอดแขนแหมแกชิงล็อกไว้ก่อนเลยครับเดชนัทพลครับโอ้เนี่ยเก็บอาวุธเอาไว้ครับรวบเอาไว้ไม่ให้ยอดดีเซลนี่ล็อกได้ครับเนี่ยครับขวางอีกครับโอ้ปิดหน้าไว้เลยยังตีได้อยู่ครับยอดดีเซลแต่หัวใจสู้ดีนะออสนะตัวยอดดีเซลเนี่ยใช้ได้ครับแต่ว่าคงต้องหลากหลายมากกว่านี้ครับพอจะเข้าไปตีเขานี่เดชนัทพลแกก็ทิ้งออกอาวุธก่อนเริ่มจะคุมเกมไว้ได้แล้วนะครับเดชนัทพลถีบซ้ายใจใช้ได้เอาหมัดขวาโดนถักๆเดินตลอดครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เราก็ดูคู่รองกันต่อนะครับเป็นก้องสุริยาสิทธิ์นาทีเจอกับสีภูมิเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับถีบไว้อีกจั่วลมเป็นส่วนใหญ่ครับยอดดีเซลหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูการชูมือนะครับนี่ครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับรวมใบคะแนนชูไปที่มุมน้ำเงินครับเดชนัทพลนออนุวัฒน์ยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองไปครับนะครับ